ครับสวัสดีครับผมผู้แทนราษฎรจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับทุกท่านครับผมขอทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านว่ากัญชากับกัญชงต่างกันนะครับนะฮะทำไมถึงมีสองคำนี้เพราะมันมีความต่างของมันหน้าตามันคล้ายกันเหมือนคนแฝดเด็กแฝดแต่คุณสมบัติและความเป็นตัวตนของกัญชากับกัญชงต่างกันกัญชงนะครับคือพืชจิตวิญญาณพืชวัฒนธรรมดั้งเดิมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้งของผมนี่ครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราใช้ในการเป็นเครื่องนุ่งห่มหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ที่ต้องอยู่บนโลกใบนี้นะครับเส้นใยนะครับต้นใยกัญชงจากต้นเราจะออกมาเป็นเส้นใยอย่างนี้แล้วก็เปลือกออกเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาถักทอเป็นเส้นใยและท้ายสุดมาเป็นผ้าแบบนี้ครับผ้าใยกัญชงและท้ายสุดเราก็มาตัดเป็นเสื้อที่ผมกำลังใส่อยู่นี้นะครับฉะนั้นสรุปได้ว่ากัญชงนะครับคือพืชที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้งใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นพืชจิตวิญญาณเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ผิดกฎหมายสูบก็ไม่ติดอาจจะเข้าใจกันผิดว่าเป็นพืชสปีชีส์เดียวกันแต่สาร THC ที่น้อยนิดเราไม่ได้มีเจตนาใช้ในเรื่องยาเสพติดสูบก็ไม่ติดฉะนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทุกท่านเข้าใจในความเป็นจริงว่ากัญชงเป็นพืชที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้งปลูกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศนี้นะครับนักวิชาการผู้ที่จะรู้อยากทำความเข้าใจคำว่ากัญชงล้วนแล้วแต่ขึ้นมาศึกษาบนดอยนะครับฉะนั้นผมไม่อยากให้เราเอากัญชงนะครับที่ใช้ในวิถีชีวิตดั้งเดิมมาใช้อ้างว่าเป็นพืชเสพติดแล้วมาควบคุมแล้วก็มาจำกัดเมล็ดสายพันธุ์ดั้งเดิมตั้งแต่การปลูกการขออนุญาตรวมทั้งจะต้องมีค่าธรรมเนียมกับกลุ่มชาติพันธุ์ขอบคุณครับ